ายการค่ะทัศจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะต้องบอกว่าเดินทางกันไปอีกหนึ่งที่นะคะที่ไหนเอ่ยที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนะคะวัดเขาแรกนี่เองนะคะเริ่มแรกก็ได้มีอาจารย์ได้ไปทำพิธีในการพุทธพิเศษนะคะพระหน้าปลกคือไปบงไปรอก่อนไปรอก่อนค่ะบวงสรวงสักการะเทวดานะฮะทั้งเพื่อขอบารมีพระองค์ท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอเป็นองค์ขึ้นมาก็คือพระพุทธรัตนมงคลชัยนั่นเองครับนี่เองนะวันนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ไปถวายองค์กฐินที่นั่นด้วยนะคะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะชาวมิลาเคิลนะคะวันนี้มาแล้วก็อาจารย์ฐานเลขจิตนะคะเราอยู่ที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะวันนี้มาตั้งแต่เช้าตรู่เลยหัวลุ่งนะครับหัวเช้านะครับคือพูดง่ายว่าท่านผู้ชมนะครับในโครงการของมิลาเคิลจะแนวพร้อมกับมูลนิธิสาธรรมยังดำเนินการต่อในเรื่องของกองกฐินนะครับโดยเฉพาะวัดนี้เป็นวัดที่3แล้วจังหวัดจันทบุรีสระแก้วใกล้กันนะครับเมื่อกี้เลยสระแก้วมาก็เลยมาหน่อยนึงก็จันทบุรีใช่ค่ะโอ้แฟนรายการเยอะมากเลยครับแล้วก็รวมไปถึงนะคะพี่ๆน้องๆทางสอยดาวที่นี่จันทบุรีที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันทั้งจัดตั้งองค์กฐินก็ตามแล้วก็รวมไปถึงมีพิธีเสริมสืบชะตาที่วันนี้มาลงทะเบียนกันด้วยโอ้รายได้ทั้งหมดให้ท่านผู้ชมนะครับทุกวัดเนี่ยวัตถุมงคลหรือจะพิธีเสริมสืบชะตาก็ตามเรารวบรวมเป็นกองกฐินมอบให้วัดทุกบาททุกตังค์เลยครับน้องมวยครับนี่ฮะเป็นที่น่าปราบปลื้มยินดีเพราะทำอย่างนี้ทุกวัดแต่เหลืออีกนะฮะยังเหลืออีกค่ะยังเหลืออีกหลายแล้วด้านหลังเรานี่นะฮะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านที่เราได้บวงสรวงได้หล่อหลอมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นโอ้โหเรามาขอพรกันแล้วแน่นอนและสังเกตนะโบสถ์ที่เราไปสร้างส่วนใหญ่เป็นพระนาคปกทั้งนั้นเลยครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเนื้อหน้าบุญเดียวกันนะคะฉะนั้นวันนี้คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศการว่าทั้งศิษยานุศิษย์เองก็ตามแฟนรายการนะพี่ๆน้องๆชาวจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมบุญกันมากมายจริงๆและอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเราได้มีโอกาสถวายนะคะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์พร้อมๆกันเลยอย่างไรก็ตามขอบารมีนะฮะคือวัดเนี่ยก็จะมีพระพุทธรัตนมงคลชัยหลวงพ่อแสนล้านแล้วก็พระศิวรีมหาราชด้านหลังก็จะเป็นพระสังฆจายนะแล้วก็พระนอนด้วยผมถือว่าขอบารมีทุกๆพระองค์เนี่ยจงประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยครับแล้วก็วันนี้คงจะเห็นภาพบรรยากาศกันแต่ว่าไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าเราจะเดินทางกันต่อไปที่วัดวังหินเขาเชมจังหวัดฉะเชิงเซาฉะนั้นเดี๋ยวคงได้เห็นภาพบรรยากาศกันวันนี้เมื่อกาจันเดี๋ยวเข้าไปในก่อนดีกว่าไปก่อนโอ้โหบรรยากาศรอเยอะแยะเลยใช่นะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะครับผมครับถือดูแลมอบให้กับพี่น้องๆในงานนะวัดเขาแร่การเข้าถึงตอนที่แม่ของเจมได้เลยนะจะมาให้ครอบครัวก็เป็นครอบครัวผู้ตายนะไปรับสิ่งดีๆทุกคนในเวลาเองนะคะเราเองก็มีการดูสวยนะคะว่าทางพุทธะเองเราก็จะมีการถวายองค์กฐินเพื่อต่อยอดต่อไปนะใครเพิ่งทำกับเพิ่งเป็นครั้งมาถึงนะคะวันนี้นะคะทางอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะเจ้าพิธีการกำลังจะไปชมภาพพร้อมกับมิเตอร์ผู้ชนะนะคะของบริษัทนาทุกนะคะเราเองก็ได้มาถึงที่นะคะบางท่านในรับชมถวายในเรื่องของบัตรเด็กใจหัวเมื่อท่านของงานบาทและที่มีผลตอบ
ปักรักษาตัวข้าพเจ้าให้คิดดีกระทำดีพระพุทธรัตนมงคลชัยคุณวัดลำคุณสงฆ์อาราธนาคุณพระพุทธเจ้าราตนาพระมายาอาราธนาคุณวัดลำกัดที่อยู่กันในมงคลที่ดีแห่งนี้ด้วยข้าพเจ้าจากสาริกาประธานเป็นที่อาราธนาขอน้อมอาราธนาสีกรุเทพประจำดาวลงมาปกปักรักษาและนำบานด้วยบารมีแห่งทุกขังวิโมกข์โอภัพพวาติพระธนาวิโมกข์โอภัพพวาติปฏิปฏิอารักคุณครูอุปชาครูบาอาจารย์ทั้ง 84,000 ครับทั้งสาวกทั้งสายสาวกเบื้องขวาพระเครื่องเมืองพระทรงคุ้มครองแก่และมหาบุรุษเทวดาที่ปกปักวันเดือนปีเกิดอยู่บ้านเลขที่เราเทวดาจงประทานพรนั้นกับพิสุนด้วยพระบุรีพมาเอหิอาโตติมาราเอหิเตโอดาราธัมโมธัมมังยะนะปันตังพระอารหันตุโตตัวไม่ได้แก่ต่อเทวดาที่ปกปักรักษาในพระภูมิในสถานที่เพื่อวันนี้
และนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับวัดเขาแร่เผื่อว่าใครที่จะกลับบ้านจันทบุรีนะแวะเวียนไปกราบไหว้ไปกราบไหว้ขอพรท่านแล้วก็อย่าลืมทำบุญสร้างกุศลต่อเพราะว่าที่เนี่ยหลังคาอ่ะยังไม่เสร็จศาลาก็ยังต้องบูรณะต่อดูแลต่อต้องใช้เงินอีกมากฉะนั้นเมื่อเห็นเมื่อเจอแล้วนะครับใครอยู่ใกล้ๆไปขอพรกับไหว้สักการะขอพรเลยครับท่านผู้ชมครับเดินทางกันไปก็ไปขอพรกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีอีก1แห่งนะคะที่ถัดจากวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยเราก็เดินทางต่อเลยอาจารย์ธาราก็เดินทางไปเนี่ยที่จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราต้องขอให้ชัดได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม